จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ฟาเบนรุยกองกลางทีมชาติสเปนตกลงสัญญาส่วนตัวกับปารีสแซงต์แชร์แมงได้แล้วเหลือแค่การตกลงค่าตัวระหว่างแชมป์ลีกเอิงกับนาโปลีอัลเฟโดเบรูล่านักข่าวชาวอิตาเลียนรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงเพิ่มความพยายามในการเซ็นสัญญากับฟาเบียนให้ได้ล่าสุดสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวกับกองกลางทีมชาติสเปนได้แล้วต่อไปคือการตกลงค่าตัวกับนาโปลีฟาเบียนมีสัญญากับนาโปลีจนถึงปี2023เหลือสัญญาฤดูกาลสุดท้ายแล้วและไม่มีความต้องการที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่ดังนั้นแปชแชร์จึงต้องการคว้าตัวอดีตกองกลางเรอัลเบติสมาร่วมทีมตั้งแต่ตลาดซัมเมอร์นี้เลยแต่ยังมีความแตกต่างในเรื่องของค่าตัวระหว่างทั้งสองสโมสรรายงานข่าวระบุว่านาโปลีต้องการค่าตัวฟาเบียนอยู่ที่30ล้านยูโรแต่แปชแชร์ยื่นไปเพียง20ล้านยูโรบวกกับเงื่อนไขเพิ่มเติมอีก5ล้านยูโรดังนั้นทั้งสองฝ่ายยังต้องเจรจาเพื่อหาบทสรุปเรื่องค่าตัวให้ได้ขณะเดียวกันยูเวนตุสกำลังจับตามองสถานการณ์ระหว่างฟาเบียนกับแปชแชร์หากทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเดินหน้าทาบทามเรียนโดปาเรเดสกองกลางอาร์เจนตินของทีมแชมป์ลีกเอิงปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมงัดข้อเชลซีในการแย่งชิงเวสลีย์โฟฟาน่ากองหลังตัวเก่งของเลสเตอร์ซิตี้โฟฟาน่าตกเป็นเป้าหมายของเชลซีที่ต้องการเสริมทัพในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอีกรายหลังก่อนหน้านี้ได้คาริดูคูลิบารีมาจากนาโปลีเป็นที่เรียบร้อยเชลซีของโทมัสทูเคิลยื่นข้อเสนอ75ล้านยูโรและ82ล้านยูโรให้กับเลสเตอร์พิจารณาแต่ว่าเลสเตอร์ตอบปฏิเสธทั้งหมดเลอเปริเซียนสื่อดังฝรั่งเศสรายงานว่าแปชแชร์เป็นอีกทีมที่พร้อมกระชากโฟฟาน่ากลับมาเล่นในลีกเอออีกครั้งหลังเคยแจ้งเกิดกับแซงเอเตียนเดิมทีแบชแชร์ต้องการคว้าตัวมิลานเซคลิเนียกองหลังของอินเตอร์มิลานแต่ดีลไม่คืบหน้าสักทีทำให้ต้องมองหาตัวเลือกใหม่และก็เล็งไปที่โฟฟาน่าเวสต์แฮมติดต่อไปยังแบชแชร์เพื่อถามความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของติโลเคเลอร์ปากหลังทีมชาติเยอรมันในซัมเมอร์นี้เดลี่เมลรายงานว่าเวสต์แฮมต้องการเสริมแนวรับเพิ่มเติมก่อนตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้จะปิดทำการโดยเจ้าตัวติดต่อสอบถามถึงการคว้าตัวเคเลอร์กองหลังของแปชแชร์เคเลอร์ ตำแหน่งถนัดคือเซ็นเตอร์แบ็กแต่สามารถเล่นฟูลแบ็กได้ทั้งซ้ายและขวาตกเป็นที่สนใจของเวสต์แฮมที่เวลานี้กำลังจะขายอิซาดิยอปเซ็นเตอร์แบ็กฝรั่งเศสให้กับฟูลแลมในราคา15ล้านปอนด์บวกเงื่อนไขเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งรายงานข่าวระบุว่าแปชแชร์ต้องการค่าตัวกองหลังไว้25ที่17ล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น่าลงทุนสำหรับเวสต์แฮมอย่างมากเพราะช่วงต้นฤดูกาลไม่สามารถใช้งานเคล็กดอสันที่บาดเจ็บเช่นเดียวกับตัวใหม่นายเยฟอาเกสที่ต้องพักไม่ต่ำกว่า1เดือนก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเดแฮมเมอร์ให้ความสนใจเชนฟีดานอักเซลซากาดูอดีตกองหลังดอร์ทมุนด์ที่ปัจจุบันเป็นนักเตะฟรีเอเจนต์อีกด้วยโอลิมปิกมาเซย์ประเดิมฤดูกาลใหม่ลีกเอิงได้อย่างยอดเยี่ยมเปิดรังเอาชนะแร้ง 4-1 นูโน่ตาวาเรสแบ็คไซด์ตัวใหม่ทำประตูได้ด้วยโอลิมปิกมาเซย์รองแชมป์ลีกเอิงในฤดูกาลที่แล้วเริ่มต้นฤดูกาล 2022 ถึง 2023 ด้วยการลงเล่นในบ้านโดยส่งดูโน่ตาวาเรสที่ยืมมาจากอาร์เซนอลลงตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งวิงแบ็คซ้ายเจ้าถิ่นออกนำไปก่อนนาทีที่13โชนาธานโกรสแข่งตัวใหม่เปิดบอลเข้าเขตโทษก่อนเป็นวอลเฟสกองหลังของแรนสกัดไม่ขาดเข้าประตูตัวเองไปจากนั้นช่วงทดเจ็บครึ่งแรกมาร์เซย์ขยับหนี 2-0เมื่อตาวาเรสได้บอลทางซ้ายก่อนเลี้ยงตัดเข้าในแล้วยิงด้วยขวาส่งบอลพุ่งเสียบเสาเข้าไปอย่างสวยงามเป็นประตูแรกในนัดแรกของการเล่นลีกเอิงด้วยครึ่งหลังนาทีที่75โอลิมปิกมาร์เซย์มาบวกเป็น 3-0 จากอีหนึ่งตัวใหม่หลุยส์โซเรสที่ได้มาจากกรานาดาก่อนที่ทีมเยือนจะมาตีไข่แตกได้ในนาทีที่84จากลูกโมงของฟลอเรนบอลลูกุนหัวหอกดาวรุ่งที่ยืมมาจากอาร์เซนอลช่วงทดเจ็บทัพโอแอมมาได้ประตูย้ำชัยชนะ 4-1 จากลุยส์โซเรสที่เพิ่งยิง2ประตูของตัวเองทำให้จบเกมมาร์เซย์เปิดรังชนะแรง 4-1 เก็บ3คะแนนแรกต้อนรับฤดูกาลใหม่ได้สำเร็จ